หัวหน้าชุดกู้ภัยอาคารถล่มสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดกรุงเทพได้เอาชิ้นนี้เข้าไปเลยครับคุณฮะอักเดินเลยเดินสลับกันคุณชนท่านใดที่คืนขยับเลยนะครับที่นั่งอยู่นะครับด้านล่างขยับออกมาครับที่ครบสุดสูงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องกราบคืนนี้ก็เชียงใหม่รู้สึกเป็นเกียรติเราร่วมกันรณรงค์ที่จะป้องกันปัญหาทางด้านการปฏิบัติต่อเนื่องไม่เป็นอุปสรรคกับพี่น้องประชาชนอย่างกระทรวงมหาดไทยผ่านกรมป้องกันบรรเทาสาภัยขอสักพี่น้องประชาชนเริ่มมีปัญหาจากการภัยแล้งเนื่องจากฝนช่วงครับในสถานการณ์ครับในแต่ละปีนั้นมีพี่น้องคนไทยเสียชีวิตถึงประมาณ10,000ใกล้ๆ12,000แผนการทางของทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของจังหวัดในการทำงานตามนโยบายประธานครับในตอนเช้าหลังจากประธานประชุมครับกราบเรียนเชิญท่านครับรองนายกท่านตีให้หนาวก็เชื่อว่าปีนี้น่าจะเริ่มเร็วแล้วนะคะก็คงคิดว่าก็คงจะตรงที่จะถึงโอกาสขออนุญาตติดตามแล้วก็สอบถามการเตรียมการในเรื่องของภัยหนาวด้วยคราวนี้จะในเรื่องของการไฟป่าครับในช่วงบ่ายครับจะเป็นภัยประเภทที่2คืออุทกภัยครับ